สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันอังคารค่ะวันอังคารมีเสียงเรียกร้องมาจากวันอังคารนะจ๊ะสวัสดีวันอังคารสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกท่านนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันและกันในคลิปที่แล้วขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะโอเคเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กัน1ถึงไม่ใช่1ค่ะ16ถึง31มิถุนาความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นไรนะคะเรามาอัปเดตความสัมพันธ์กันวางไพ่ให้แล้วเมนเนอร์จี้หลักแล้วก็คนที่วันอังคารรักรู้สึกยังไงแล้วก็คนที่คุณรู้สึกยังไงในความรักณปัจจุบันนี้นะคะและก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยอย่าพยายามกดสคริปต์คร่ำค่ะเพราะคุณจะไม่ได้ฟังไอ้สิ่งที่บอกพอคุณไม่ได้ฟังปั๊บคุณก็จะมาคอมเมนต์ซึ่งก็เคยบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ดวงของคุณดวงนี้ไม่ใช่ดวงของคุณนะคะอย่ามโนคิดว่าเป็นดวงของคุณถ้าตรงก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็มันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะโอเคไหมวางไพ่แล้ว1ใบค่ะ Energy หลักเป็น Magician นะคะแล้วก็5ใบความรู้สึกของคุณของคนที่คุณรักและก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ Magician ค่ะเป็น Energy หลักของคุณ Magician คืออะไรจักรวาลนี้เปิดทางให้คุณแล้วค่ะคุณเป็นคนเก่งนะคะอังคารจ๋าคุณเป็นคนค่อนข้างเก่งมีดินน้ำลมไฟไว้ในมือเก่งทีเดียวสามารถจัดการอะไรก็ได้หมดเพราะฉะนั้นคุณจะใช้ทั้งความคิดความรู้ที่มีสติปัญญาที่มีรู้จักจัดการในความรักความสัมพันธ์นี้ให้ได้หรือไม่อีกทีตอนนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับความสัมพันธ์ของคุณค่ะจักรวาลได้เปิดทางให้คุณแล้วคนที่เป็นคู่ของคุณคือลักษณะของถ้าเป็นคู่ของเรานะคะยังไงก็เป็นไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องไกว่คว้าอะไรจะเป็นของเราก็จะมาหาเราแต่อะไรที่มันไม่ใช่เขาก็จะจากไปเพราะฉะนั้นต่อให้คุณไปอะไรอาวรณ์หรือต่อให้คุณทำขนาดไหนเขาก็ไม่กลับมาค่ะอะไรที่ใช่ไม่ต้องเหนื่อยโอเคไหมคะจักรวาลได้เปิดทางให้คุณแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณหรือตัวคุณเองกับคนที่คุณรักอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหรือยังไงขอดูนิดนึงค่ะคุณจะมีทางเลือก2ทางค่ะถึงทางแยกแล้วคุณจะต้องเลือกซ้ายหรือขวานะคะแต่คุณยังตัดสินใจเลือกไม่ได้ว่าคุณจะไปทางไหนดีคุณยังรังเรระรังยังตัดสินใจไม่ได้คิดมากคิดมาอยากจะตัดใจเหมือนกันแต่มันยังทำไม่ได้ตัวตนของคุณเป็นอย่างนี้ไพ่5ใบของคุณขึ้น7ถ้วย The Moon คุณอาจจะคุยกับราศีมีนค่ะราศีมีนราศีมังกรเมถุนตุลกุมสิงห์เมษสิงห์ธนูมาครบแล้วเนาะมาครบแล้วหรือคุยกับใครก็ได้ค่ะคุยกับใครก็ได้อาจจะไม่โชว์ในไพ่บอกแล้วดวงนี้ไม่ใช่ดวงของคุณนะคะเจ็ดถ้วยหมายถึงอะไรคุณกำลังเลือกอยู่ค่ะคุณมีคนคุยหลายคนหรือเปล่าอังคารคุณมีตัวเลือกเยอะหรือเปล่าการที่คุณมีคนคุยหลายๆคนแต่มันก็จะมีหนึ่งเดียวในที่คุณคุยคือคุณชอบคุณอาจจะชอบเขาคนนี้แต่คนนี้ก็อาจจะไม่ชอบคุณก็ได้เนาะคุณเลยมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ปลอดภัยเลยมีความรู้สึกว่าคุณรุ่มหลงในตัวเขาค่อนข้างมากเป็นความรักเป็นความรุ่มหลงแต่ก็รู้เช่นกันว่ามันไม่ปลอดภัยมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ถูกทางไม่ถูกที่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องก็ได้คุณคิดค่ะคุณคิดคุณไต่ตรองคุณกำลังคิดหาวิธีว่าจะทำไงกับความสัมพันธ์นี้ดีมันเลือกเดินไม่ได้ค่ะจะไปก็ไม่ได้จะกลับก็ไม่ถึงเช่นกันคุณเลยละล้าละลังอย่างที่บอกตอนนี้ใครเอาอะไรมาให้ก็ไม่เอาแล้วค่ะอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆในพื้นที่ของตัวเองให้ใช้กำลังใช้ความคิดกำลังใช้พิจารณาทุกอย่างว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าไปได้ด้วย
เขาเรียกว่าให้เดินหน้าไปด้วยความสำเร็จเนี่ยนะด้วยความด้วยการที่จะได้มีความสุขลักษณะเหมือนได้มีความสุขบางครั้งคุณก็อยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ค่ะเดินหนีหรือคุณอาจจะเดินหนีไปแล้วก็ได้แล้วกลับมาหรือเปล่าการเดินหนีไปบางคนอาจจะยังไม่กลับบางคนอาจจะเดินหนีไปแล้วคุณอาจจะไปที่มีน้ำนะคะที่มีทะเลอาจจะเดินทางท่องเที่ยวก็ได้เนาะเดี๋ยวนะคะโอเคคุณอาจจะอยากกลับไปหาคนรักเก่าคุณค่ะอาจจะบางคนมีการพักเบรกความสัมพันธ์อาจจะไม่คุยอาจจะกำลังตัดใจอาจจะไม่รู้รังเรไม่รู้จะทำยังไงในความสัมพันธ์นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะมันอาจจะบางคนที่เบรกไว้ก่อนหยุดคุยนิ่งๆกันไปเฉยๆหรือเกิดการบล็อกกันไปก็ได้แต่ตอนนี้คุณอาจจะปลดบล็อกแล้วและอยากจะกลับไปคุยกับเขาเหมือนเดิมนะคะคนที่คุณรักรังคาญจ๋าเขาคิดยังไงกับคุณคะ The Date ค่ะ5ถ้วย Page of Wands Queen of Swords แล้วก็ Strength The Date ไปบอกอะไร The Date มาเขาก็คุณจบกันไปแล้วความรู้สึกของเขาที่มันจบลงไปความรู้สึกว่าคุณอาจจะตัดเขาจริงๆก็ได้อังคารมันจบไปแล้วใช่ไหมเขาเสียใจนะเขาเสียใจเขาเสียดายความสัมพันธ์ที่เขาไม่อาจรักษามันไว้ได้เสียใจค่ะเสียดายด้วยแต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้แน่ขอดูเพราะว่าเขามีความรักดีๆให้คุณเขามีความรักดีๆนะคะให้คุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกไม่นานจะมีการ take action เร็วๆนี้จะมีการ take action อาจจะได้คุยกันอาจจะได้มีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งขอทุกเดทค่ะคุณเป็นคู่กันนะคุณสองคนนี้เป็นลักษณะของคู่เป็น soulmate เป็นเนื้อคู่อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมคู่มีหลายชนิดคู่ที่มาเจอกันแล้วทำให้ทุกข์ก็มี King of Swords มาบอกอะไรคุณอยากจะจบในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะจบแล้วเขาอยากจะพูดคุยกับคุณค่ะเคลียร์ King of Swords กับ Queen of Swords ขึ้นมาทั้ง King ทั้ง Queen เพราะฉะนั้นลักษณะของคนแรงทั้งคู่คนที่พูดจาตรงๆทั้งคู่แต่มีความจริงใจทั้งคู่เช่นกันแต่ต้องมีความชัดเจนมีคนคิดมากในความสัมพันธ์คิดมากคิดใหม่คิดนู่นคิดนี่เป็นการคิดที่มีเหตุและผลในการตัดสินใจเลือกบุคคลคนนี้อาจจะใช้สมองนำทางไม่ได้ใช้ใจบางคนในความรักปราดใจปรารถนาใจต้องการจะใช้ใจนำทางแต่คนคนนี้เวลาเขาจะทำอะไรเขาจะคิดเขาจะไต่เขาจะตองเขาจะคิดถึงเหตุและผลสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำอะไรดีไปต่ออะไรไม่ดีพร้อมจบเช่นกันเขาพยายามจะบาลานซ์จิตใจควบคุมจิตใจของตัวเองอยู่ไม่ให้รักคุณมากเกินไปชอบคุณมากเกินไปอะไรที่มันไม่พอดีเขาพยายามควบคุมให้มันมาอยู่ในความพอดีคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์เขาเสียใจถ้าเขาเสียใจมากเขาก็จะพยายามจะบาลานซ์พยายามจะควบคุมจิตใจเขาให้เสียใจอยู่ที่กลางไม่ให้มากเกินไปอะไรที่มากเกินไปมันก็ไม่ดีอะไรที่น้อยเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นเดินสายกลางเขาพยายามทำอยู่ค่ะเขาพยายามทำอยู่แล้วเป็นไงต่อเขาอยากเริ่มต้นใหม่พูดคุยกับคุณแล้วเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมอังคารเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาวิ่งตามคุณอยู่ฝ่ายเดียวเขารักคุณน่ะแต่คุณไม่รักเขาไพ่สลับกันได้เป็นไวท์เวอร์ซ่าได้ไพ่อาจจะสลับกันถ้าไพ่ไม่เป็นคุณก็เป็นเขามีสองคนเวลาฟังนะคะบางคนที่เป็นคนใหม่การฟังคลิปบางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจฟังหลายๆรอบฟังดีๆคุณฟังดีๆทีต่อไปเนี่ยคุณจะรู้ว่าอะไรคืออะไรคนมีแค่2คนค่ะเขากับคุณเพราะฉะนั้นฟังแยกให้ออกระหว่างคุณ2คนนี้คุณจะฟังรู้เรื่องบางคนบอกว่าฟังแล้วงงมีคำถามมาอีกว่าอาจารย์ในก่อนดูได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะดาวศุกร์ดาวจันทร์ดูได้หมดเลยแล้วก็มีคนถามมาอีกว่าในกรณีที่วันเดียวกันล่ะไม่ยากเลยค่ะถ้าวันเดียวกันคุณดูซิว่าไพ่ใบนั้นพูดถึงคนเจ้าชู้
ถ้าพูดถึงว่าแฟนคุณเจ้าชู้จังเลยคุณก็วันจันทร์แสดงว่าคุณเจ้าชู้คุณดูตัวเองค่ะคุณเจ้าชู้ไหมถ้าคุณไม่ใช่นั่นคือแฟนคุณโอเคป่ะคือมันง่ายๆเลยอ่ะคือคนที่เหมือนกันวันเหมือนกันเดือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณสลับเอาว่าฟังแล้วเออนี่มันตัวฉันนี่หว่าถ้าไม่ใช่ตัวฉันก็คือตัวเขาแค่นั้นเองค่ะหลักๆของการฟังนะคะฟังเยอะๆและคุณจะเข้าใจบางคนอาจจะฟังน้อยบางคนฟังรอบเดียวไม่เข้าใจอะไรเลยคุณฟังสัก 2-3 รอบแล้วคุณจะเข้าใจนะคะโอเคไหมเขารู้อย่างที่บอกไพ่ใบนี้ถ้าคนจะคนวางการมาบอกอาจารย์ไม่ใช่เลยไพ่สลับกันชายถ้างั้นถ้าคุณถ้าเขาไม่เป็นคนที่คุณรักเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นคุณต่างหากที่วิ่งตามเขานี่คือไพ่ของคุณเพราะฉะนั้นแค่สลับกันค่ะเขาคิดว่าเขาคุณหรือเขาคิดว่าความรักครั้งนี้เขาต้องวิ่งตามเขาต้องเดินตามเขาต้องตามคุณจนเหนื่อยอีกคนคอยวิ่งตามอีกคนคอยวิ่งหนีแต่ถามว่าทิ้งไปไหมก็ไม่ทิ้งค่ะไม่ได้ทิ้งกันไปแต่ก็ไม่ได้จากคือไม่ได้รักในความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกันไปแล้วก็ไม่ได้จากกันไปนะคะอยู่แบบรุ่มๆดอนๆอยู่แบบมีความสุขบ้างไม่มีความสุขบ้างนะคะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตละจ๊ะขึ้น6 of cup ค่ะ3ไม้เท้า lover king of wand จมแบรนด์เป็นไพ่ของรักสำเศร้าน่ะนะปัญหานี้คือรักสำเศร้าใช่ไหมมีคนรักเก่ามีคนรักใหม่มีคนรักปัจจุบันมีคนรักที่เริ่มก่อตัวขึ้นมาเป็นความรักคุณอาจจะเป็นมีใครบางคนอาจจะเป็นตัวเลือกหรือเป็นรักที่ต้องเลือกเป็นรักที่มีคนระหว่าง3คนขึ้นไปมีคนบางคนรอเวลาค่ะรอเวลาให้ความสัมพันธ์นี้ให้ความสัมพันธ์นี้หรือรอคนรักเก่ากลับมาเพื่อจะได้มาพูดคุยมาเคลียร์ปัญหามีความสัมพันธ์นี้มีคนรักมากๆ King of Wandมีความรักให้มากเลยความทั้งรักทั้งปรารถนาเทมเพอแรนซ์มาบอกอะไรมีคนกำลังทำใจคุณอาจจะคุยกับราศีธนูคุณอาจจะท่าคุยกับคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีคนพยายามทำใจอยากเคลียร์ปัญหาคาใจค่ะอยากเคลียร์เสร็จแล้วจะได้คิดให้ถี่ถ้วนว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีรักสามเศร้าเราสามคนอีกแล้วจ้ะขอดูเขาคิดยังไงกับอังคารคะคนของคุณคนที่ความสัมพันธ์ทั้งไม่ชัดเจนทั้งเป็นคนคุยมีคนรักเก่ากลับมาค่ะคุณจะกลับมาคุณสองคนจะกลับมาคุยกันแน่ๆ Empress ค่ะ Chariot คุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยบางครั้งในความสัมพันธ์ที่คุณมาเร็วไปการที่คุณคบกันแป๊บมันยังไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอกันเลยมันเป็นอะไรที่มาไวไปไวความผูกพันยังไม่มีช่วงแรกที่การคบกันมันเป็นความรุ่มหลงเพชชั่นคือความรักความปรารถนาซึ่งมองแล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆท่านนายออกหวานมาด้วยลักษณะของความสัมพันธ์ที่มาเร็วไปเร็วมาไวเค็มไวประมาณนั้นเพราะว่ามันยังไม่มีใจคนเราในความรักหนึ่งมันต้องมีความผูกพันมีใจซึ่งไพ่ที่มองลักษณะของยังไม่ได้มีใจอาจจะมีความปรารถนาซึ่งความปรารถนาหมายในเรื่องชอบความชอบเรื่องเซ็กรูปร่างหน้าตาโปรไฟล์ดีคุยแล้วถูกใจอันนั้นคือความปรารถนาร้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงความรักไหมยังไม่มีความผูกพันไหมยังไม่มีมันมาไวไปไวเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนค่ะความสัมพันธ์นี้ถามว่าดีไหมยังไม่ดีเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรอกแต่ก็พยายามจะรักษาพยายามจะควบคุมไว้พยายามจะให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อไปแบบถูรูถูกกลางไปแบบมันอาจจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ได้หวานชื่นนะเพราะมันมีคนมากกว่านี้ไงมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆทั้งสองคนเลยเผลอๆอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ทั้งคู่การเริ่มต้นใหม่ของจบณจุดเก่าวงจรเก่าวงจรเดิมและคุยกันเคลียร์การแรกกลับมาเริ่มกันใหม่ระวังความสัมพันธ์ไว้ค่ะถามว่าเขาชอบคุณไหมชอบมากค่ะเอ็มเพรสแต่การชอบมากเมื่อกี้อธิบายแล้วการชอบมากคือชอบแต่ไม่ได้รักนะความชอบกับความรักความชอบกับความหลงไม่เหมือนกันนะคะ
มีคนคิดมากคิดมายคิดอยู่ว่าจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จะไปต่อหรือว่าจะหยุดอยู่ตรงนี้มีคนกำลังเลือกอยู่ค่ะเขาราคาอังคารราคาคิดยังไงกับเขาอังคารมีเดวิลขึ้นมาค่ะอังคารไปลุ่มไปหลงไปหลงอะไรคะหลงรูปร่างหน้าตาหลงคารมอังคารรักเขาอย่างบริสุทธิ์ใจรักเขาแบบดีๆแต่อังคารก็อยากได้ความชัดเจนยังกักความสัมพันธ์นี้อยู่ถามว่าเลือกไหมอังคารยังไม่เลือกเหมือนกันถามว่ากักไหมก็กักอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้อังคารอยากไปทำงานแล้วค่ะความสัมพันธ์นี้มันยังไม่แน่ไม่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์คุณคิดมากมายเลยอังคารจ๋าคิดอะไรอยู่จ๊ะคิดมากคิดมายกับความสัมพันธ์นี้บอกแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มี3คนมันไม่เวิร์คไม่เวิร์คเลิกเถอะคุณอยากให้ความสัมพันธ์มีคนคุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการซึ่งไม่มีอะไรไม่มีใครและอะไรได้ดั่งใจตัวเองคุณอยากให้ความสัมพันธ์คุณเป็นในทิศทางที่คุณคอนโทรลได้ซึ่งมันทำไม่ได้พอมันทำไม่ได้พอเขาทำให้คุณไม่ได้คุณก็โกรธพอเขาทำให้คุณไม่ได้คุณก็ไม่พอใจมันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์เหมือนกันเป็นหนึ่งในปัญหาในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกมันเป็นทั้งความรักความรุ่มหลงมัวเมากิเลสตัณหาหรือเป็นเวรกรรมซึ่งกันและกันบางคนมีเวรมีกรรมแต่ชาติปางไหนไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาเจอกันเพราะว่าคน2คนนะคะการมาเจอกันคนเป็น10ล้าน50ล้านมาเจอกันไม่ได้โดยบังเอิญค่ะสวรรค์เขาขีดเขี่ยคุณมาแล้วถึงเวลานะอายุตอนนี้คุณต้องเจอกันและต้องมาชดใช้กรรมซึ่งกันและกันทุกคนนะคะมีกรรมซึ่งกันและกันการที่คุณอยู่กับคู่คุณบอกว่าบางคนมีสามีแล้วอยู่กับคู่คุณรู้สึกมีความสุขทั้งชีวิตไหมคุณก็ไม่ได้มีเพราะฉะนั้นการที่สองคนมาเจอกันน่ะมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นคือสัจธรรมของมนุษย์มีสุขมีทุกข์คระเคล้ากันไปไม่มีใครโลกสวยชีวิตสวยหรูตลอดเวลาถ้าเกิดมาชีวิตดีๆคงไม่มีใครเป็นแบบนั้นนะคะโอเคไหมมองโลกในแง่ตรงๆมองความจริงค่ะอย่ามองสวยตัวเองมองสวยแต่คนอื่นเขาคุณไม่ทำร้ายคนอื่นคนอื่นอาจจะทำร้ายคุณถูกไหมคุณดีกับคนอื่นใช่ว่าคนอื่นจะดีกับคุณถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมองโลกแห่งความเป็นจริงมองชีวิตจริงที่อยู่ได้นะคะจะได้ไม่เจ็บคนที่เลิกไปแล้วเบรกไปแล้วจะกลับมาไหมคะคุณอาจจะคุยกับราสทัดดินค่ะทัดดินมีอะไรคือศพกันมังกรกลับมาค่ะอาจจะมีการกลับมาของคนรักเก่าได้มีการเคลียร์กันถึงเหตุและผลแต่ในบางในที่นี้บางคนก็คิดว่าไม่กลับก็ได้ฉันอยู่แบบนี้ฉันก็ดีแล้วไม่ต้องกลับมาเลยไม่ต้องกลับมาฉันมีความสุขดีไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องมาทักฉันทำใจได้แล้ว กลับมาทำไมจะกลับมาให้หวั่นไหวทำไมจะกลับมาทำไมเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะมีการเริ่มต้นใหม่เดอะฟูลคุณอาจจะคบกับคนเจ้าชู้เนาะคนเจ้าชู้อาจจะไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่มีคู่หลายคนแต่คนนี้ถึงจะเจ้าชู้ยังไงเขาไม่คิดจะลงเอยกับใครนะแต่ว่าเขายังปักใจอยู่กับคุณอยู่กลับมาแล้วจะดีไหมคะเดอะทาวเวอร์จ้ะเดอะทาวเวอร์มารอแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวนะจ๊ะปัญหาไพ่แห่งความคิดขึ้นมาเยอะมากดาบก็ขึ้นมาเยอะมากไปชั่งกิโลขายกันเยอะจริงๆไพ่แห่งความคิดขึ้นมาเยอะคุณคิดมากคิดมายคิดหนักคิดจนเครียดคิดจะไปทางไหนคิดจะเอายังไงคิดจะเลิกไหมคิดจะจบไหมคิดจะไปหาคนใหม่คิดจะหยุดทำงานอยู่กับตัวเองนั่นคือความคิดของคุณรุนร้วนไพ่ของความคิดที่บางคนคิดแต่ยังไม่ทำบางคนทำไปแล้วบ้างกลับมาแล้วมันก็จะจบเหมือนเดิมนะคะมันก็จะวนกลับไปกลับมาอ่อนๆออฟออฟรักรักเลิกๆจบกันไปแล้วก็ง้อกันกลับมาดีกันเป็นลักษณะนั้นจริงๆคุณคิดมากมีคนเดินจากไปแล้วพยายามจะตัดใจให้ได้นะพยายามจะใช้ความสามารถใจตัวเองให้มันแข็งพอแล้วจะตัดให้ขาดเพราะรู้
มีเหตุมีผลเคลียร์กันจบในปัญหานี้การกลับมาเนี่ยมาเคลียร์ปัญหาคาใจกันถ้าเคลียร์ปัญหาคาใจกันได้แล้วคุณอาจจะจบกันแบบสวยๆก็ได้นะในบางคนจบแบบเป็นเพื่อนกันก็ได้นะอังคารมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณไม่มีหรอกค่ะคุณยังนิ่งๆอยู่เลยถามว่าคุณอยากได้ไหมคุณก็อยากได้คุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษานะคะคุณอาจจะคุยกับเด็กก็ได้คนที่เป็นเด็กแล้วก็คนที่เป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆลักษณะของคุณอาจจะคุยกับคนที่คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีค่ะคนใหม่เข้ามาแต่คุณจะเอาหรือไม่แล้วแต่คุณค่ะอาจจะมีทหารตำรวจราชการคนที่เป็นผู้นำสสอบต.คนที่มีความยุติธรรมคุณอาจจะคุยกับราศีตุลแต่คุณไม่สามารถเลือกนี่เพราะว่าคนรักเก่าของคุณยังกลับมาคุณรอคนรักเก่าคุณกลับมาค่ะอย่างที่บอกคุณเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งนะแต่คุณบางทีเขาเรียกผงเข้าตาใช่ไหมผงเข้าตาตัวเองไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยรู้ทั้งรู้ไม่ดีรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดรู้ทั้งรู้ว่าความรักครั้งนี้มันมีแต่ทางตันแต่มูฟออนไปไม่ได้มันยังใจไม่แข็งพอมันเจ็บอยากจะไปอยู่จริงใจอยากจะอยู่เป็นโสดด้วยซ้ำอยู่กับงานของตัวเองอยู่กับเงินของตัวเองอยู่กับความเชื่อมั่นบางคนเสียตัวตนของตัวเองไปเพราะความรักเข้าตาคุณจะมีคนเข้ามาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะลองเลือกดูให้โอกาสเขาให้โอกาสตัวเองในการพูดคุยในความสัมพันธ์ดูนะคะเพื่อจะหลุดพ้นจากวงจรที่เป็นอยู่ในรักสามเศร้าจำเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นตัวเลือกของใครเรามีสิทธิ์เลือกชีวิตเป็นของเราเพราะฉะนั้นอย่าเสียตัวตนของตัวเองค่ะบางครั้งบางคนมีความรักมากๆแล้วเสียตัวตนในความเป็นคนของตัวเองไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกลับมายืนในที่ของคุณคุณมีศักดิ์ศรีค่ะคุณมีเงินมีทองมีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาในสังคมทุกคนมีหน้ามีตาในสังคมหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เล็กหรือสังคมที่ใหญ่เพราะฉะนั้นกลับมาเป็นตัวตนของคุณซะนะคะและคุณจะมีความสุขขึ้นคนคนนั้นของคุณล่ะคะกับคนคนนั้นเขาเป็นยังไงคะเขาทำอะไรรับหลังคุณเขาก็เป็นเดวิลกันจริงเขาแฮปปี้กันค่ะเจ็บไหมอ่ะการเจ็บไหมอ่ะเจ็บป่ะเขาแฮปปี้มากก็บอกให้เลยเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นเป็นหนึ่งในใจเขา The Empress ก็มารักของเขาที่อยู่ด้วยกันจะบอกว่ามันบริสุทธิ์มากๆนะเขามั่นคงแข็งแรงแล้วเป็นรักที่เขาเป็นความรักแต่ของคุณยังเปรียบเทียบระหว่างคุณกับเขาเป็นความรุ่มหลงเป็นเพชชั่นเป็นความปรารถนาอย่างที่บอกความปรารถนาคือรูปร่างหน้าตาเงินเซ็กหรือคุยกันแล้วมันดีนั่นคือความปรารถนายังไม่มีความรักแต่ของเขามีค่ะไม่หมดเลยคุณดูไพ่เขาซะก่อนแหมอยากให้เห็นให้ดูหน่อย ให้ดูให้เจ็บคุณดูเมเจอร์อาคาน่า4ใบขึ้นเรียงกันเป็นตับขึ้นเดวิลเช่นเดียวกับคุณเขาทั้งรักทั้งหลงเป็นทางเลือกของเขาเหมือนกัน The World คือการจบวงจรหนึ่งเพื่อเริ่มวงจรใหม่เขาเริ่มต้นกัน The Empress ผู้หญิงผู้เป็นแม่การเริ่มต้นก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์หรือเขาอาจจะมีลูกกับกันแล้วก็ได้ตอนนี้หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ลักษณะของการเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่เป็นผู้หญิงที่หนึ่งในใจเขาเรียกว่าอย่างนั้นไพ่พระมีพระมีคนสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาอยู่ในความรักครั้งนี้เพราะเขาคู่กันและมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จากใจถึงใจนะคะเจ็บไหมคะ ไม่ได้อยากให้เจ็บไม่ได้อยากให้กระทึงแต่อยากให้สตองขึ้นมาอยากไม่อยากให้นั่งร้องไห้ไม่อยากให้เครียดแบบนี้ไม่อยากให้เครียดแบบนี้ไม่อยากให้เจ็บคนเราเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เราก็สามารถเลือกใช้เลือกดำเนินชีวิตของเราได้ช่องนี้จะเน้นผู้หญิงสตองลุกขึ้นมาขึ้นสู้อย่านอนร้องไห้อยู่ผู้หญิงคุณสวยหน้าตาดีคุณมีเสน่ห์ทุกคนจะมาบอกว่าหนูไม่มีเสน่ห์อย่าพูดอย่างนั้นสิคะคนทุกคนมีเสน่ห์ทุกคน
คนทุกคนมีความสวยทุกคนถ้าสวยเหมือนกันหมดผู้ชายก็แย่งกันหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองค่ะว่าคุณสวยเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อได้อยากให้เดินหน้าต่ออยากให้ลุกขึ้นมาสู้อย่ามัวนอนตายกับสิ่งที่เราเผชิญวันนี้เราลุกได้พรุ่งนี้เราก้าวได้แสงสว่างไปอุโมงค์รอคุณอยู่ขอไพ่5ใบแนะนำให้อังคารค่ะเดอะซันมาแล้วเห็นไหมเมเจอร์อคันนาชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นไพ่บอกถ้าคุณรู้จักปงรู้จักตัดรู้จักใช้เหตุและผลในการตัดสินใจและถ้ามันไปไม่รอดก็พูดกับเขาตรงๆและฟันให้ฉับคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นบางทีกิเลสและตัณหาอะไรการกักการหึงการหวงไว้ไม่ได้ช่วยอะไรการหวงเขามันทำให้เราต้องทุกข์จะไปหวงเขาไว้ทำไมเพราะฉะนั้นคุณเป็นผู้หญิงเก่งคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวได้คุณสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้คุณเห็นไพ่ไหมเห็นไหมจะให้ดูว่าผ้าเมื่อกี้โทรศัพท์เข้ามันหลุดจะให้ดูว่าคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถดูแลครอบครัวสามารถดูแลตัวคุณเองและคุณสามารถมีครอบครัวที่อบอุ่นได้เพียงแต่คุณรอโอกาสรอจังหวะและก็สามารถตัดอะไรได้ที่มันนี่ค่ะเห็นไหม The Sun เพราะฉะนั้นอยากให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาเก่งคุณบางครั้งคุณมีทางเลือกทางที่คุณเดินคุณจะเลือกหรือไม่เลือกอันนั้นแล้วแต่คุณอันนี้ไพ่เป็นการแนะนำคุณจะทำก็ทำไม่ทำก็เรื่องของคุณเหมือนกันเอาที่คุณสบายใจโอเคป่ะโอเคพักนี้ต้องระวังคำพูดคอมเมนต์มามันจริงๆมันไม่เยอะหรอกนะคะคอมเมนต์ที่มันมาบางครั้งมันมีคนเกรียนมาหรืออะไรมาก็มีเข้ามาเยอะแต่บางทีก็รู้สึกน้อยเหมือนกันเรามาทำคลิปให้คุณดูฟรีๆไม่ได้เสียตังค์ขอแค่1กำลังใจ1แชร์1ไลค์1แชร์1กดติดตามคุณไม่ได้เสียอะไรเลยคุณแค่มารับฟังถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็อย่าติติงอย่าด่ากันหรืออย่าติกันที่มันแรงใช้คำพูดการติชมที่มันสร้างสรรค์นะคะโอเคไหมใจเขาใจเราคุณถูกด่าคุณก็ไม่ชอบใครด่าคุณคุณก็ไม่ชอบถูกป่ะลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีใจให้กันละกันมีกำลังใจให้กันละกันดีกว่านะคะอยู่ในสังคมจะได้ยืนได้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเก้งๆเพื่อแจ้งเตือนอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y ค่ะสวัสดีค่ะ